โอเคครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับที่หายไปนานครับบาร์ซี่ Channel เองนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการรวบรวมชุดนะครับชุดนินจานะครับทั้งหมดเลยในเกมนิโอ2นะครับนี่คือเหตุการณ์ระหว่างที่ฮิเดะเจอกับฮันโตริฮันโซเป็นครั้งแรกนะครับโดยที่ชุดของเขากับชุดของเราจะต่างกันที่ชุดของฮันโตริฮันโซเป็นสีม่วงนะครับเราเป็นสีแดงนะครับผมตรงขอบนะครับนั่นแหละครับก็คือวันนี้จะมีชุดตั้งแต่เริ่มแรกนะครับเริ่มแรกของพื้นฐานนินจานะครับแล้วก็ไปถึงเริ่มที่เป็นเกรซส้มเลยนะครับจะเรียงลำดับจากการหาง่ายไปสู่การหายากนะครับแล้วก็ชุดทั้งหมดในวันนี้นะครับมีอยู่ประมาณจาก 5-6 ชุดตามที่เป็นหน้าปกนะครับคนนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับอาจารย์ที่สอนเราในโดโจนั่นเองก็คือกาโตะลันโซนะครับมีชุดของเขาด้วยนะครับวันนี้ก็วันนี้นะครับผมจะเริ่มด้วยชุดแรกนะครับก็คือชุดของฟูมะนินจานั่นเองนะครับผมชุดนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับโอเคครับก็เรามาเริ่มชุดแรกเลยนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดนินจาที่หาเจอได้ตอนแรกๆเลยนะครับและสามารถใช้ได้ในครั้งแรกๆด้วยนะครับชุดนี้คือชุดฟูมะนินจานะครับชุดฟูมะนินจานะครับจะเป็นชุดที่เป็นชุดที่เน้นเกี่ยวกับคู่ในนะครับแล้วก็ชุดรีเคนดาเมจนะครับก็คือเป็นสายปลาคู่ในนะครับผมซึ่งถ้าตอนแรกมานะครับคุณผู้ชมจะได้เป็นชุดแบบชุดม่วงชุดเขียวชุดอะไรพวกนี้เนาะมันจะยังไม่ใช่ชุดส้มเนาะมันก็ยังไม่มีเกรซติดใช่ไหมมันก็จะเป็นฟูมะนินจาเพียวๆนะครับก็สามารถใช้สำหรับคนที่เล่นในครั้งแรกๆนะครับเราต้องการจะเล่นเป็นสายนินจานะครับชุดนี้ก็เป็นชุดที่อาจจะเล่นในช่วงแรกๆก็อาจจะดีนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นการที่โจมตีระยะไกลนะครับแล้วก็เป็นชุดที่ใช้คุณในเป็นอาวุธหลักนะครับไม่ว่าจะเริ่มแรกหรือเริ่มอะไรมาก็ถ้าเป็นสายนินจาจริงเขาก็จะอัพนินจาได้เยอะเนาะเขาก็จะสามารถใช้พวกเนี่ยคุณในชุดรีเคนได้นะครับชุดนี้เป็นชุดนินจาเริ่มต้นที่หาง่ายสุดแล้วนะครับแล้วก็ชุดนี้จะไม่ติดเกรซนะครับตอนแรกอันนี้ก็ขออนุญาตมาใช้กับดีมอปพี่โอนะครับจะเป็นในส่วนในของด่านสปิริตรีเทิร์นนะครับที่ก็ผมก็จะมาทำให้ดูนะครับเพราะว่าผมจะใส่ชุดฟูมานินจาใช่ไหมครับที่มีเกรซมาริซี่เกรซโอโมยคันเนะนะครับแล้วก็มีสเกตอื่นผสมเข้ามาด้วยนะครับแต่มันโชคดีตรงที่เวลาปล่อยศัตรูแล้วศัตรูจะพัดลดกาดลดลงนะครับผมแล้วก็ชุดฟูมะนินจาเนี่ยถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมสามารถให้เกรดทับกันนะครับในตอนนี้เป็นชุดส้มแล้วนะครับก็จะมีอนุภาพแรงขึ้นนะครับโดยที่ชุดที่ส้มที่เหมาะที่จะมาทับก็คือจะเป็นชุดของโอโมยคันเนะนะครับหรือว่าชุดของมาริซี่เกตก็ได้นะครับที่เป็นชุดติดกับสายนินจาโดยเฉพาะเองนะครับอันนี้ก็เป็นผลในการที่ผมใช้ทั้งฟูมะนินจาแล้วก็โอโมยคันเนะนะครับแล้วก็เกตอื่นผสมเข้าไปด้วยนะครับก็จบไปก็ผมกับฟูจิบาระโนชิคาตะนั่นเองนะครับก็ชุดนี้ถ้าวิวดีๆก็อาจจะแรงกว่านี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมแบบเป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับนี่คือชุดฟูมะนินจาครับนี่ครับมันจะประกอบไปด้วยหลายชุดเพราะมันมีเกตติดมาเนาะนี่ผมก็รวมอันหลายอย่างมีทั้งโอโมยคันเนะนะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้คือค่าดิจิตอลพาวเวอร์นะครับที่ผมสามารถทำได้แล้วก็คู่ในชุดรีเคนที่ผมทำได้จะอยู่ประมาณ 54.1% นะครับผมสำหรับของผมนะครับท่านไหนสามารถใช้ได้มากกว่านี้ก็จัดไปเลยนะครับเพราะว่าชุดของฟูมะนินจาที่ประกอบไปด้วยที่ปิดหน้านะครับเสื้อกางเกงนะครับรองเท้าแล้วก็ถุงมือเนี่ยมีที่ค่าแฟมิลิตี้เต็มเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 54.1% นะครับคือสแตทของชุดนี้นะครับชุดสายนินจานะครับนี่ก็คือชุดแรกประจำวันนี้นะครับชุดฟูมะนินจาเป็นชุดที่เริ่มต้นอาจจะเริ่มหาเจอได้ก่อนแล้วก็ใช้ได้เพราะเป็นชุดเบาด้วยนะครับต่อไปนะครับชุดนี้ก็จะหาง่ายเช่นกันนะครับชุดนี้เป็นชุดอิกะนินจานะครับชุดของฮัตโตริฮันโซนี่ครับผมขุนพลของโตโกวาเอเยสึนั่นเองนะครับโดยที่ชุดนี้นะครับจะเป็นชุดที่1คือหาได้ง่าย2มีขนาดเบานะครับแล้วก็3เนี่ยเป็นชุดที่เกี่ยวกับเรื่องนินจัสึพาวเวอร์ดาเมจโบนัสนะครับเป็นอันดับ2นะครับรองจากชุด Master of Illusion ของชุดกาโตะดันโซนั่นเองนะครับชุดซอฟต์ไฟอิงคาโตะนะครับโอเคครับผมจะมาพูดถึงทริคกันก่อนที่จะเข้าเรื่องที่เจอบอสแล้วกันนะครับโดยที่ชุดนี้นะครับจะเป็นชุดที่เกี่ยวกับเรื่องของพลังโจมตีที่มีทั้งของหอกด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของพลังนินจาด้วยนะครับนี่นะครับถ้าสมมติใช้สกิลนินจานะครับแล้วก็ถ้าเจอนูเปโปนะครับให้ใช้ท่าสายฟ้านะครับแล้วก็บิวส่วนมากในวันนี้นะครับศัตรูที่อยู่ในด่านน้ำน้ำอย่างนี้นะครับจะแพ้ท่าสายฟ้าทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบาเคกานิตัวใหญ่ตัวเล็กนะครับ
หรือว่าจะเป็นนุปโปก็ตามนะครับโดนสายฟ้าไปจะร้องอย่างนี้เลยนะครับก็ยันที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับก็คือยันชิคิกามินะครับเป็นยันที่สำหรับเป็นส่วนของเวทนะครับวันนี้ผมจะเน้นบิวในส่วนของนินจาและเวทผสมกันนะครับเพราะมองว่ามันไปด้วยกันได้นะครับแล้วก็ผมใส่ชุดของอิกะนินจานะครับของฮัตโตริฮันโซจะออกว่าไอกะนินจาก็ได้แล้วแต่คนจะออกเสียงนะครับโดยที่ชุดนี้นะครับผมใช้สู้กับชุดโฮโมอิคาเนะนะครับผมโฮโมอิคาเนะ7ชิ้นนะครับแล้วก็ชุดของอิกะนินจา6ชิ้นนะครับเดี๋ยวจะมาดูคุณสมบัติของชุดกันตอนจบนะครับนี่ก็คือนูเอะนะครับผมโดยที่พอผมใช้โฮโมอิคาเนะนะครับมันจะมีผลของการที่อันทัชนะครับทำให้สามารถใช้เวทแล้วก็สามารถใช้ในส่วนของวิชานินจาเนี่ยได้หลายครั้งขึ้นนะครับอันนี้ผมเคยบิวได้ประมาณ 40% ว่าผมไม่ได้ทำอันทัชอันอื่นเพิ่มนะครับพอดีอัมบาไซหมดก่อนนี่ครับผมเอาละครับนี่ก็คือการใช้ทั่วขนนกนะครับอย่างพวกขนนกเนี่ยครับมันจะเรียกว่าชาโดว์อาร์ตนะครับมันจะมีชาโดว์อาร์ต1กับชาโดว์อาร์ต2นะครับถ้าชาโดว์อาร์ต2จะมีความรุนแรงมากกว่านะครับพวกเฮลไฟเออร์นะครับเอโคเฮลอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบชาโดว์อาร์ตธรรมดาก็จะเป็นพวกเฟมิงเฮลอนนะครับไลจินอะไรพวกนี้นะครับนะครับจะเป็นโซคอที่เป็นของเนโกมาตะนะครับผมถ้าผู้ชมจะเห็นจากด้านซ้ายบนนะครับก็เนโกมาตะนั้นนะครับจะเวลาใช้ตัวของดินจะสื่อพาวเวอร์นะครับอาริมาจะพุ่งนะครับผมมันจะเหมือนกับทางของกุโซโนฮาฟ็อกนะครับหรือว่าตัวเกนบุที่เป็นของสายเวทนะครับผมนั่นแหละครับโอเคครับแล้วก็ข้อดีอย่างนึงนะครับถ้าใช้วิชาวนินจาในขณะที่ศัตรูเป็นซีโร่คีเอนเนมี่นะครับพลังโจมตีของเวทจะถูกทำออกมาได้แรงขึ้นนะครับและพลังของนินจาทำถูกออกมาให้แรงขึ้นกว่าปกตินะครับผมเหมือนท่านผู้ชมเห็นเมื่อกี้ดอกเป็นหมื่นนะครับนูเอะก็เดสมอลเล่เลยนะครับตายหาไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูชุดของฮัตโตริฮันโซนะครับชุดอิกะนินจาท่านผู้ชมจะเห็นว่าผมยิงเวทยิงไอ้ส่วนของวิชานินจาลืมเลยนะครับถ้าเราใส่2ชิ้นนะครับเราจะปาระเบิดที่ชื่อว่าอิกะเอนชานชาร์เป็นบอมเร็วขึ้นนะครับใส่3ชิ้นนี่สิเพราะว่าเพิ่ม 45% นะครับใส่4ชิ้นพลังโจมตีเพิ่ม 6.5% นะครับผมถ้าใส่5ชิ้นนะครับพลังโจมตีกับพลังป้องกันของสเปียร์นะครับจะเพิ่มแรงขึ้น 80นะครับถ้าใช้6ชิ้นนะครับการกิ้งหนบจะใช้คีย์ลดลง 20.6% นะครับแต่ถ้าใส่6ชิ้นเป็นอีทีเรียลนะครับพลังโจมตีจากสกิลของนินจานะครับจะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นนะครับใช้พวกสกิลเฟรมดากอนนะครับอัมเบอร์บูเลตนะครับหรือว่าเอโซซิสเบดอะไรพวกนี้หรือว่าพวกขนนกต่างๆพวกชาโดว์อาร์ตพวกนี้ก็จะรุนแรงขึ้นนะครับใช้คู่กับตัวของเนโกมาตะนะครับแล้วก็ในส่วนของนี่คือดินจะสืบพาวเวอร์นะครับประมาณ900กว่านะครับแล้วก็ในส่วนของชุดของฮัตโตริฮันโซเนี่ยถ้าใส่2ชิ้นตอนแรกส่วนใหญ่เขาจะใช้คู่กับพวกชุดที่เป็นชุดปาระเบิดนะครับของตัวของซินากะฮิซาฮิเดะนะครับชุดโฟฟิเกตซินเนอร์นะครับตัวที่เป็นเจ้าของชุดแมงมุมนั่นเองนะครับก็เป็นชุดของฮัตโตริฮันโซนะครับแล้วก็ใส่ลงกับชุดโอโมอิคาเนะนะครับทำให้จอมใช้เวทได้นานขึ้นนะครับลดการใช้เวทได้ประมาณ 40% นะครับผู้ชมสามารถบิวเพิ่มได้นะครับก่อนเนโกมาตะก็ใช้ในกรณีนี้เพราะว่าเราจะได้เนเจอร์เซอร์ที่เป็นอนิมาเพิ่มกลับมาได้เร็วขึ้นนี่ครับจะได้ใช้กลับไปใหม่ได้นี่นะครับผมต่อไปนะครับชุดนี้เป็นชุดที่3จำวันนี้นะครับชุดนี้เป็นชุดของกาโตะจันโซนะครับชุด Master of Illusion หรือเซตไฟอิงคาโตะนะครับชุดนี้เป็นชุดของเขาเองนะครับผมใส่คู่กับชุดของมาริซิเกตนะครับมาริซิเกตเป็นชุดที่เป็น Empower นินจาสึของสายนินจาโดยเฉพาะนะครับก็เป็นชุดพื้นฐานของสายนินจานะครับผมโดยที่ชุดนี้นะครับชุดของมาริซิเกตจะมีในส่วนของที่เหมือนกับชุดของ Master of Illusion นะครับหรือชุด Flying Kato ก็คือชุดในส่วนของ Empower นินจาสึนั่นเองนะครับสามารถรีบัฟของเวทกลับมาได้รีบัฟของนินจากลับมาได้นั่นเองนะครับลองสังเกตดูนะครับเมื่อกี้ทางองคิวคีก็องคิวกิก็โดนในส่วนของเวทตอนที่ตัวเองติดในส่วนของเป็นซีโร่เอนามี่นะครับมันก็เลยแรงกว่าปกติแล้วก็ที่ผมบอกนะครับชุดนี้นะครับผมมีพื้นที่ว่างชิป1ชุดนะครับผมเลยใส่คู่กับในชุดของในส่วนของที่เป็นออมินัสแพ็คนะครับเป็นชุดเป็นในส่วนของกล่องโยคัยครับในชุดของอิมพีเรียลวอร์ดของคุณย่านะครับผมที่เพิ่มเข้ามาเลยมีสกิลออมินัสแพ็คขึ้นมานะครับผมก็ใช้คู่กันนะครับระหว่างเวทกับนินจาใช้คู่กันก็สนุกดีนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับจะเป็นการต่อสู้ของการสู้กับลูกกระจอกนะครับชุดนี้จะเป็นชุดสายตุ๋ยนะครับหมายถึงว่าใช้เวทในระยะไกลนะครับไม่ได้ปะทะรุนแรงตลอดผมเลยใช้เป็นเคียวนะฮะซ
ึ่งเคียร์ผมก็ไม่เบานะครับ6,000กว่าก็แรงอยู่นะครับแล้วก็นี่คือฮาริโนโบะนะครับฮาริโนโบะแนะนำนะครับว่ามันจะไม่เหมือนกับตัวของโอมิโบสุนะครับถ้าตัวของฮาริโนโบะจะเป็นร่างพัฒนาของโอมิโบสุนะครับเวลาใช้เนี่ยแนะนำว่าให้ใช้พวกชิคิกามินะครับที่เป็นยันที่เป็นรูปคนนะครับจะแรงกว่าในส่วนของที่เป็นลูกไฟธรรมดานะครับพอใส่ปุ๊บฮาริโนโบะจะตายในดอกเดียวเลยนะครับจะแพ้ในกับธาตุสายฟ้ากับธาตุไฟนะครับในส่วนของเวทนะครับผมที่ผมแนะนำนะครับถ้าอมิโบสุเนี่ยจะสามารถใช้เวทไฟธรรมดาปาทีเดียวก็ตายแล้วนะครับผมนี่นะครับก็คือเป็นทริปบอกนะครับว่าผมบอกไปในส่วนของตอนแรกเนาะที่เป็นในส่วนของบาเคกานินะครับผมแล้วก็ในส่วนของอุมิไม่ใช่อุมิเดโดนึกไปโปนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็มาบอกในส่วนของฮาริโนโบะนะครับเอาละครับนี่คือการต่อสู้ระหว่างผมกับทางซาเตะอิโบชิบอกว่าพูดตรงๆว่ามีตายด้วยนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เกรงกลัวอะไรขนาดนั้นก็ชุดนี้ถ้าคิดถึงมิลลิดาเมจปกติจะค่อนข้างเบานะครับจะเป็นบิวที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องสายเวทในการโจมตีระยะไกลนะครับแล้วก็รีบัฟได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้เวทหรือว่าใช้นินจานินจาซ้ำไปซ้ำมาถ้าเป็นในช่องของช่องแอดดิกเขาจะเรียกว่าพวกไฮวีดนินจานะครับคือใช้ได้ทั้งเวทและนินจานะครับผมพลังโจมตีก็จะแตกต่างจากชุดพวกอาเมโนอุซุเมะหรือซูซาโนโอค่อนข้างเยอะแต่ว่าเน้นเป็นใช้เวทแทนแต่ว่าพวกนี้จะเหมาะกับในตอนที่จะตูติดซีโร่คีเอนเนมี่นะครับจะสามารถที่จะเขาเรียกว่าไงนะมีความรุนแรงกว่าปกติหลายเท่าเหมือนกันนะครับในการที่จะปล่อยตอนศัตรูมีคีเต็มๆนะครับก็ถ้าเทียบกันนะครับชุด Master of Illusion เป็นชุดของสายนินจาใช่ไหมครับถ้าเป็นชุดของสายเวทที่เป็นชุดเริ่มต้นก็จะไปเทียบเทียบได้กับชุดของ On Mere Austerity หรือ On Mere Warrior ของชุดตัวของไซโตโทชิมิสึนั่นเองนะครับผมโดยที่ชุดของกาโตจันโซนั้นก็จะมีสกิลที่เป็นหลักๆที่ใช้แรกๆก็ถือว่าเป็นชุดที่หาได้ไม่ยากนะครับสามารถหาได้จากโดโจก็ได้นะครับไปฝึกไปเล่นกับเขานะครับหรือว่าเล่นในส่วนของที่สู้กับฮาโตริฮันโซแล้วก็จะดรอปเป็นในส่วนของไฟอิงคาโตมานะครับผมเป็นชุดนะครับชุดเซตไฟอิงคาโตหรือว่าชุด Master of Illusion นั่นเองนะครับโดยที่ผมจะทดลองกับตาเตอิโบชิเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างยากนะครับแล้วมันก็จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วท่านผู้ชมสามารถบิลด์ได้แรงกับผมนะครับแล้วก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับอันนี้ผมเลยใช้มาผสมกันระหว่างที่เป็นไอเดียแล้วกันนะครับเป็นชุด Master of Illusion นะครับ6ชิ้นนะครับ Malicy Gate 6ชิ้นนะครับสาเหตุที่ใส่6ชิ้นเพราะว่ามันมีสกิล Empower Ninja สึกเหมือนกันเป็นแค่ B บวกกับ A นะครับผมก็เลยใช้ในส่วนของใช้ Amalisi Gate แค่6ชิ้นและไอชิ้นหนึ่งมันว่างผมก็เลยใช้ในส่วนของ Soul Call Box นะครับของ Imperial Ward ชุดเซตของคุณย่านั่นเองนะครับที่นาโมโตโนโยริมิสึก็เลยเอามาเสริมกันเพราะว่าเนื่องจากสเตอิโบชินั้นมีพลังโจมตีที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็พลังป้องกันสูงพลังชีวิตก็สูงด้วยนะครับผมก็เลยจำเป็นต้องใช้ในส่วนของ Soul Call Box เข้ามาช่วยแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหากับเริ่มท้าบโดนพลังโจมตีนะครับแล้วพลังชีวิตหายไปเยอะเนี่ยผมก็ใช้ในส่วนของคาชานะที่ผมเคยแชร์ไปในคลิปของ Underworld นะครับรีพลังชีวิตกลับมานะครับเนี่ยผมตายดอกนี้นะครับเห็นไหมครับผมยอมให้เห็นนะว่าผมตายแต่ว่าผมไม่ได้กลัวว่ามันจะตายอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าอย่าลืมนะครับผมใส่โซคอบ็อกมีส่วนคุณสมบัติของ Ominous Pack ทำให้สามารถใช้โซคอซ้ำได้2ครั้งนะครับแล้วก็แค่ตีกลับไปหรือปล่อยเวทปล่อยอะไรแค่นี้ก็จะกลับไปในส่วนของสามารถใช้ Ominous Pack ได้ซ้ำแล้วนะครับผมนั่นแหละครับก็คือความหมายของชุดนี้นะครับที่ผมเอามาผสมกันระหว่าง3ชุดเลยนะครับก็คือจะมีในส่วนของ Master of Illusion นะครับ Flying Kato แล้วก็ชุดของ Malicy Gate นะครับแล้วก็ชุดของ Imperial Ward นะครับ Soul Call Box นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์แก่ท่านผู้ชมที่เป็นสายนินจาแล้วกันนะครับซึ่งชุดเซตนี้สามารถหาได้ช่วงแรกๆก็ได้นะครับหาได้โดโจก็ได้ชุดคุณย่าต้องซื้อ DLC ก่อนนะครับถึงจะได้นะครับ DLC ที่2นะครับแล้วก็ชุดของ Malicy Gate จะดรอปในส่วนของเป็นในส่วนของ Way of Ding of the White เป็นต้นไปนะครับหรือคุณผู้ชมเอาไปใส่ในพวกของนั้นก็ได้ครับใน Stone of Pain นั้นนะครับมันก็จะสามารถดรอปออกมาได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูชุดของ Master of Illusion กันนะครับชุด Flying Kato ว่าสแตทเป็นยังไงนะครับโอเคครับชุดของ Flying Kato นะครับถ้าใส่2ชิ้นนะครับพลังชีวิตเต็มนะครับวิชานินจาจะแรงขึ้น 15% นะครับอันสแคชถ้าใส่3ชิ้นนะครับพลังนินจาเพิ่ม53บวกนะครับถ้าใส่4ชิ้นนะครับจะใช้วินชานินจาแล้วคีจะเพิ่มไวขึ้นครับ
ถ้าใช้5ชิ้นนะครับจะลดการใช้วิชานินจาลง 15% นะครับถ้าใช้6ชิ้นนะครับพลังโจมตีที่เกิดจากสกิลเพิ่มกับนินจาอย่างเช่นพวก Amber Bullet นะครับพวกในกรณีของพวกเฟรมดาก้อนพวกนี้จะแรงขึ้น AAA นะครับ AAA พวกนี้จะเป็นการนำไปคำนวณนะครับและจะสามารถดูว่าได้เท่าไหร่ไปดูในตัวของจัสติสพาวเวอร์นะครับที่อยู่ในนินจัสติสพาวเวอร์ในส่วนของหน้าตัวเราสเตตเราที่เป็นรูปคนนะครับผมถ้าใส่6ชิ้นก็จะสามารถรีบัฟได้เองนะครับได้เป็นรีบวกนั่นเองนะครับผมนี่คือชุดของ Master of Illusion นะครับผมเดี๋ยวมาดูในชุดของ Malicy Gate ในตัวของชุดนี้นะครับเพราะเมื่อกี้ผมใส่ชุดของ Malicy Gate ไปด้วยเนาะเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อจากชุดนี้นะครับชุดที่ใส่หน้ากากครึ่งหน้าเนี่ยนะครับผมโดยที่ชุดนี้นะครับชุดที่ผมใส่ตอนนี้นะครับจะเป็นชุดของ Malicy Gate และในส่วนของ Omu Ikane นะครับผมส่วนใส่ของ Omu Ikane เนี่ยใส่7ชิ้นนะครับใส่ Malicy Gate แค่6ชิ้นนะครับก็คือจะรีบัฟไม่ได้นะครับแต่ว่าจะมีการใช้เวทที่ค่อนข้างฟรีแล้วก็วิชานินจาค่อนข้างฟรีนะครับประมาณ 40% นะครับผมเอาละครับประมาณถ้ารวมกันแล้วนะครับจะใช้ได้ประมาณ 55% นะครับเพราะว่าของ Malicy Gate มีอยู่ประมาณ 15% นะครับผมเอาละครับโดยที่นี่คือการต่อสู้ของลูกกระจอกนะครับดูแล้วเราดูโอมิโวสุนะครับผมใช้ไฟแค่ทีเดียวนะครับมันจะตายเลยเดี๋ยวท่านผู้ชมลองดูรูปนะลองดูรูปนะเอาละครับตัดปุ๊บทีเดียวตายเห็นไหมครับเพราะว่ามันจะแพ้โดยตรงนะครับผมมันจะแพ้ในส่วนของไฟโดยตรงนะครับผมส่วนตัวของอัลบาเลนโซนเจอร์ทำยังไงก็ได้ให้กาดแตกนะครับแกปเปิลแตกก็จบแล้วนะครับเราจะมาดูในส่วนของออนริวคินะครับผมออนริวคิก็เป็นตัวอสูรที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับจะมีลักษณะค่อนข้างช้าแต่ว่าในอันเดอร์เวิลด์จะเป็นอีกเรื่องนึงเลยจะเก่งกว่าปกตินะครับเอาละครับเดี๋ยวจะมาดูในส่วนของชุดกันนะครับแล้วก็วิธีการสู้ท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะครับเวลาผมใช้สู้นะครับมันจะเขาเรียกว่าไงนะจะมีการใช้ฟรีได้ค่อนข้างเยอะทั้งเวทแล้วก็ทั้งในส่วนของทั้งในส่วนของนินจาด้วยนะครับผมแล้วก็ Guardian Spirit ที่ผมเลือกใช้วันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Soul Core เนี่ยท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยคุ้นหน้านะครับเพราะวันนี้ผมใช้เป็นอองริวคินะครับผมคิริวคินะครับแล้วก็ในส่วนของยาชานะครับหรือยาฉะนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเพราะว่าที่ผมใช้เนี่ยเพราะผมไปได้สกิลในส่วนของนินจาสึพาวเวอร์มานะครับก็เลยเอาไปบวกเข้าไปอีกนะครับผมเอาละครับชุดนี้ก็เป็นชุดสายเวทโจมตีนะครับแล้วก็ใช้เวทในการที่จะค่อนข้างรัวนั่นเองนะครับการโจมตีระยะไกลอะไรเงี้ยนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็นี่ก็คือใช้เนี่ยยังไม่หมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของพวก Shadow Art มันจะมีอยู่2แบบนะครับ Shadow Art แบบธรรมดากับ Shadow Art ที่เป็นขนนกแบบขนนกธรรมดากับขนนกที่เป็นไฟนั่นเองนะครับผมที่เป็นแบบว่ามีความขลังมากกว่าอะไรเงี้ยแต่มันจะใช้ที่ของจัสติคาปาซิตี้ค่อนข้างเยอะนะครับผมเอาละครับก็ถ้าสมมุตินะครับใครเป็นสายในส่วนของที่ใช้เวทที่เป็นเกี่ยวกับพวกคู่ในอะไรพวกเนี้ยนะครับก็แนะนำพวกอันติเมทเด็กเทอริตี้นะครับถ้ามีอันติเมทเด็กเทอริตี้ผสมกับอันติเมทเมจิกก็จะค่อนข้างดีนิดหนึ่งนะครับถ้าใครเป็นสายพวกปลาคู่ในมันก็จะปลาแรงขึ้นนั่นเองแล้วก็ใช้เวทได้เร็วขึ้นด้วยนะครับนี่คือการต่อสู้ระหว่างชุดมาริซิเกตกับโอมูอิคานิกับออนริวคิดนั่นเองนะครับโดยที่ถ้าผู้ชมสังเกตครับผมใช้เกียร์บุเป็นตัวรองนะครับในส่วนของ Guardian Spirit นะครับผมใช้ของเกียร์บุเพราะว่าเกียร์บุเนี่ยเวลาใช้เวทนะครับค่าอนิมาเราจะเพิ่มประมาณ4บวกมันก็ยังเพิ่มใช่ไหมเราใช้ของเนโกมาตะแล้วผมยังมีในส่วนของคิริวคิที่เป็นดินจัสึพาวเวอร์ในการใช้อนิมาด้วยโบนัสนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูชุดกันนะครับชุดของมาริซี่เกตกับโอมูอิคาเนะท่านผู้ชมดูตามผมแล้วกันนะครับถ้าในส่วนของมาริซี่เกตนะครับถ้าใส่2ชิ้นนะครับพลังทรีบิตบวก364นะครับถ้าใส่3ชิ้นลดพลังป้องกันศัตรูเวลาเราใช้วิชานินจานะครับผมถ้าใส่4ชิ้นนะครับพลังนินจาเพิ่มขึ้น70บวกนะครับ5นะครับถ้าใส่5ชิ้นถ้าพลังทรีบิตเต็มนะครับพลังนินจาจะเพิ่มขึ้น 15% นี่คืออันทัชแคชนะครับถ้าใส่6ชิ้นนะครับลดการใช้วิชานินจาลงก็คืออันทัชนะครับ 15% แล้วก็ถ้าใส่7ชิ้นครับจะสามารถรีบัฟได้นั่นเองนะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นเมื่อกี้ครับมันเป็นนินจาสึพาวเวอร์ที่อยู่ในส่วนของชุดนี้นะครับในการที่มันจะบวก70นะครับหรือบวกเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยไม่ได้ถูกไปคำนวณให้แล้วมันจะเพิ่มอยู่ในตัวจัสติสพาวเวอร์นะครับผมใส่คู่กับโอมูอิคาเนะเนาะโอมูอิคาเนะนะครับถ้าใส่2ชิ้นพลังชีวิตเพิ่ม434นะครับถ้าใส่3ชิ้นนะครับพลังจากธาตุแรงขึ้น 15% นะครับถ้าใส่4ชิ้นคาถาที่เป็นไม่ว่าจะเป็นคาถาเวทหรือคาถานินจานะครับจะแรงขึ้น60บวกนะครับถ้าใส่5ชิ้นนะครับ
อาวุธพวกที่เป็นวิชานินจาหรือว่าพุทธอาวุธที่เป็นคาถาต่างๆนะครับพวกปาคุไนหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับจะแรงขึ้น 20% นะครับรวมถึงพวกบัฟของเวทด้วยนะครับแล้วก็คาถานะครับถ้าใส่6ชิ้นคาถาจะแรงขึ้น 90% 90บวกนะครับผู้ปิดถ้าใส่7ชิ้นนะครับลดอัตราการใช้ลดลงประมาณทั้ง2อันเลยนะครับทั้งเวททั้งนินจาลดลง 40% นะครับเท่ากับว่ามันจะถูกคำนวณมาครับแล้วท่านผู้ชมจะเข้าไปอยู่ในส่วนของสแตทที่เป็นรูปคนด้านบนนะครับที่ผมโชว์เมื่อกี้นะครับก็เป็นชุดที่ใช้เวทรัวๆนะครับถึงจะรีบัฟไม่ได้แต่ก็ใช้ได้รัวๆนะครับพลังเวทก็โอเคครับเดี๋ยวตอนท้ายนะครับเดี๋ยวจะมีนินจาสีพาวเวอร์ประมาณ1,000กว่าๆนะครับเดี๋ยวจะมาแสดงให้ดูว่ามันจะประมาณไหนกันนะครับเป็นชุดรวมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูชุดกันนี้ก่อนเลยนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราจะมาดูชุดที่1 2 3 4 5ชุดที่5นะครับชุดนี้นะครับจะเป็นชุดของเรนฮายาบุสะครับคือชุดดราก้อนนินจานั่นเองนะครับโดยที่ชุดนี้นะครับชุดของดราก้อนนินจานะครับผมใช้ในสกิลของลิมิตเลสนะครับมันก็เลยประมาณนี้นะครับเพราะว่าไม่รู้จะบิ้วยังไงให้มันแรงนะครับผมจะเลือกใส่ชุดคู่กับชุดของดราก้อนนินจา2ชุดนะครับก็คือชุดของซูซาโนโอแล้วก็ในชุดของนินิกินะครับจะสังเกตว่า2ชุดนี้นะครับผมไม่ได้เอามารวมกับชุดสายเวทนะครับหรือว่าชุดสายนินจาเลยหรือว่ามันดิซี่เกตเลยนะครับเพราะผมมองว่าชุดนี้มันเป็นชุดสายบู๊นะครับเพราะว่าชุดนี้นะครับมีสกิล True Dragon Sword นะครับก็คือชุดของจะทำให้ Falcon Core นะครับแล้วก็ในส่วนของ Dragon Sword เนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับผมก็เลยเอามารวมกับลินิกิข้อดีของลินิกิคือไม่ต้องไต่นะครับไม่ต้องไต่สกิลเหมือนซูซาโนโอนะครับเพราะลินิกิใช้ได้นะครับก็ในส่วนของคีดาเมจของศัตรูก็จะลดลงเยอะนะครับผมก็เลยในใช้ในส่วนของในการที่จะไต่นะครับในส่วนของมิสติกไดแอสที่เป็นในส่วนของกงเล็บนะครับผมก็คือในส่วนของพวกไอตัวของกองนะครับแล้วก็ในส่วนของอันบาวนะครับที่จะเป็นอันบล็อกเก้นสกิลด้านบนที่จะเป็นหมัดสีส้มกับหมัดสีเขียวนั่นเองนะครับวิธีจะเพิ่มมิลลี่ดาเมจให้พลังโจมตีนั้นแรงขึ้นนะครับผมเพราะว่ามันสามารถไต่ได้ถึง10เลยนะครับสำหรับไอตัวของอันบล็อกเก้นสกิลก็คือกองกับอันบาวซึ่งเป็นมิสติกไดแอสของฟรีสันเองนะครับแล้วก็ในส่วนของโยคัยตัวรองนะครับผมใช้เป็นยูเมฮามินะครับจริงๆจะใช้เป็นตัวอื่นก็ดีกว่านะครับเพราะว่ายูเมฮามิเนี่ยเผื่อใช้ในกรณีที่เป็นแนวทางกับท่านผู้ชมนะครับเพราะยูเมฮามิมันมีลีคีดาเมจ 20% นะครับที่ผมใช้บาคุเพราะว่าอยากให้มันติดท่าคอร์รัปชันไวๆนั่นเองนะครับผมส่วนถ้าเป็นยูเมฮามิมันก็จะทลายคีบวกกับนิกิมันก็จะทลายคีได้เร็วขึ้นกว่านี้อีกนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูกันอีกรอบนึงนะครับก็วันนี้เราจะเปลี่ยนมาใช้ในส่วนของดูโอไฮนาลกกันบ้างนะครับผมก็ในส่วนของอันนี้นะครับผมจะบิวให้ดู2แบบนะครับก็คือในส่วนของที่เป็นเจ้าดราก้อนนินจานะครับที่เป็นในส่วนของคอร์รัปชันแล้วก็ในส่วนของที่เป็นพิวริตี้นะครับผมการ์เดียนเซปิลิกก็จะแตกต่างกันนะครับตัวนี้จะเป็นบาคุนะครับผมจะมีในส่วนของโฮโอให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเห็นไหมครับข้างบนผมมีในส่วนของอันบาวกับในส่วนของกอมเมื่อกี้เพิ่มไปประมาณ7นะครับเมื่อกี้คิวตัวของเจ้าโอซูกิก็เลยยังไม่ทันใช้ท่าลิมิตเลทก็ตายแล้วนะครับผมก็เลยวิธีการไต่ก็แค่กดสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมซ้ำไปซ้ำมานะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้นะครับผมก็ลิมิตเลททีเดียวหมดหลอดนะครับเช็ดเคนะครับก็อันนี้ไม่ได้ใส่สโตนออฟเพนเนนนะครับมันก็เลยอาจจะแรงกว่าถ้าใส่สโตนออฟเพนเนนมันไม่น่าจะตายในดอกเดียวนะครับผมนี่ก็คืออาวุธแล้วก็ชุดเซตนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับนี่ที่กี่ผมเคยพูดไปแล้วนะผมอาจจะไม่พูดซ้ำนะครับก็ในส่วนของชุดนี้นะครับเป็นชุดที่ต้องเล่นในส่วนของ DLC ที่2ก่อนถึงจะได้มานะครับแล้วก็เป็นชุดที่มีคุณสมบัติเดียวกับชุดของ Master of Illusion นะครับ Flying Kato กับชุดของในส่วนของที่เป็นชุด Malicious Gate นะครับก็คือ Empower Ninja Sự นะครับจะเป็นในส่วนของ B+ นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของกงเล็บนะครับที่เป็นในส่วนของ Purity กันบ้างนะครับจัดลำดับเต็มกันไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับจะมีสกิลของ Unlimited Shuriken นะครับหรือปลาดาวกระจายได้ไม่มีมันหมดนั่นเองนะครับแต่ว่าปลาดาวกระจายที่ไม่มีมันหมดเนี่ยหมายความว่าจะปลาได้ขั้นต่ำคือพลังโจมตีแค่30นะครับนั่นคือข้อที่มาดูว่าเป็นข้อดีหรือเปล่าแต่ว่าข้อดีคือถ้าเวลาคุณผู้ชมใช้นะครับในส่วนของไอ้พวกของใช้ดิจิสึนะครับพลังโจมตีของตัวเราเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นนะผมอันนี้ผมใช้ในส่วนของซูซาโนโอนะครับลองเห็นจากด้านบนดูนะครับเพราะว่ามันไต่ไปถึง9แล้วนะครับผมก็ใช้
ในส่วนของก้องนะครับแล้วก็อันบาวเพิ่มเข้าไปอีกนะครับในส่วนของแต่ว่าอันนี้อาจจะไต่ไม่ทันว่าโลกๆนิดนึงนะฮะคลิปนี้ทำทีหลังส่วนของสีม่วงนะฮะก็อาจจะเบาบางแตกต่างกันบ้างนะครับเพราะว่านะครับมันจะขึ้นอยู่กับบัฟที่เกิดกับศัตรูเมื่อกี้นะครับเพราะเมื่อกี้ผมใช้ของไนแมร์นะครับผมตอนนี้มันเป็นของในตัวของเจ้ากุสุกิควิดธรรมดานะครับมันก็เลยมีลดน้อยลงนะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้นะครับว่าพลังโจมตีจากชุดดราก้อนนินจานะครับมี3อย่างหลักๆที่เพิ่มขึ้นมานะครับถ้าใช้2เกตนี้รวมกันนะครับ1เราจะได้พลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นจากดราก้อนทรูดราก้อนซอร์สอยู่แล้วนะครับก็คือในตัวของฟอลคอนคอร์กับดราก้อนซอร์สจะเพิ่มมากพลังโจมตีจะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็อันที่2นะครับถ้าคุณผู้ชมใช้เป็นเซตซูซาโนโอก็จะมีสกิลจากเวอร์ซาทิลิตี้นะครับขึ้นอยู่ว่าไต่ถึงเท่าไหร่นะครับหรือว่ามิลลี่คิดดาเมจของชุดดีที่กิแล้วก็คิดดาเมจทั้งหลายนะครับจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับผมส่วนอันที่3นะครับจะเป็นการที่เราไต่สกิลของกรงเล็บถ้าในกรณีที่ใช้กรงเล็บนะครับจะมีสกิลอันบาวกับสกิลกองขึ้นมานะครับลดในส่วนของคีการใช้ลดลงแล้วก็พลังโจมตีไต่ได้ถึง10นะครับ3อย่างนี้ถ้าท่านผู้ชมได้มานะครับพลังโจมตีชุดนี้ก็จะมหาศาลระดับหนึ่งนะครับบวกกับการที่คุณผู้ชมใช้ในส่วนของ Last Gambit Pill นะครับกินยาเข้าไปหรือ Medicine Pill นะครับผมหรือใครจะใช้ Carnage ก็ได้นะครับในส่วนของเวทนะครับที่จะลดพลังเกราะด้วยนะครับเพิ่มประมาณพลังโจมตีเพิ่มประมาณ6อย่างนี้นะครับชุดดราก้อนนินจาก็เป็นชุดที่โจมตีไม่เบาเหมือนกันนะครับถ้าเกิดมันมาพร้อมกันในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็ใส่ลดเกราะศัตรูไปก็มีหลอนเหมือนกันนะครับผมกับชุดนี้นะครับก็ชุดนี้นะครับเป็นชุดเกี่ยวกับเรื่องท่าบริสุทธิ์นะครับผมก็เลยเอาส่วนของโฮโอเข้ามาช่วยนะครับเพราะโฮโอจะมีสกิลพวก accumulation แล้วก็มิลลี่คิดดาเมจเจอกับศัตรูที่ติดในส่วนของท่าพีเรตี้นั่นเองนะครับผมชุดท้ายนะครับชุดนี้ผมเอาชุดสีม่วงนะครับมาใส่กับในส่วนของใช้ดาบในการต่อสู้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะครับชุดดราก้อนดินจานะครับเดี๋ยวตอนท้ายเราจะมาดูสแตทกันนะครับผมว่าชุดเป็นยังไงนะครับเอาเป็นว่าซูซาโนโอกับนินิกิผมไม่พูดแล้วกันเนาะนินิกิเป็นสายคีดาเมจทุกคนคงรู้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ซูซาโนโอมีสกิลเวอร์ซาติลิตี้ที่ผมพูดบ่อยมากจนท่านผู้ชมน่าจะเบื่อแล้วก็คือจะมีการโจมตีที่รุนแรงขึ้นจากสกิลเวอร์ซาติลิตี้ประมาณ 60-70% นะครับผมแล้วก็อะไรพวกนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูตอนจบกันนะครับแล้วก็ในส่วนของดาบนะครับมันอาจจะทำให้ติดท่าได้ช้าลงผมก็เลยใช้ในส่วนของเจ้าบาคุนะครับทำให้สามารถเนี่ยติดทาสในส่วนของเพียไอตัวของคอร์รัปชันได้เร็วขึ้นถ้าได้ใช้ก็จะเป็นท่าม orning moon นะครับผมมันก็เลยทำให้ติดเร็วหน่อยนะครับกับประมาณแสนกว่าแสนเจ็ดพลังโจมตีอาจจะไม่เท่ากรงเล็บนะครับแต่ว่าถ้าบิวดีๆถ้าอัพฮาร์ดหรือว่าอัพอะไรเยอะหน่อยนะครับก็อาจจะมีความรุนแรงในระดับหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับดูนะครับผมก็ตีใช้ท่านี้ครับ morning moon นะครับมันก็จะทำให้ติดตัวของพาธาเพลิตี้ได้เร็วขึ้นพูดเลยนะครับถ้าใช้เป็นสายเวทคุณผู้ชมอย่ามองข้ามพวกชิคการวินะครับผมว่าโคตรดีเลยนะมันแรงกว่าในตัวของพวกไฟเออร์ช็อตหรือว่าวอเตอร์ช็อตนะครับที่เป็นแบบยิงพลังเวทใส่นะครับเปลี่ยนเข้าไปนะครับก็มองว่าชุดเซตนี้คือคุณผู้ชมจะใช้ในส่วนของจานโนเมโชก็ได้นะครับแต่ว่าผมมองว่าจานโนเมโชเนี่ยมันศัตรูมันติดคิในส่วนของถ้าคอร์รัปชันเนี่ยค่อนข้างยากนะครับผมก็เลยใช้ในส่วนของเจ้าบาคุแทนนะครับก็ไม่ได้สนใจเรื่องดาเมจเท่าไหร่ก็คือเราเน้นในการที่จะให้ศัตรูติดคอนฟิวนะครับเพื่อที่เราสามารถที่จะใช้โจมตีได้เร็วเพราะว่าศัตรูจะติดคอนฟิวได้นะครับแน่นอนครับมันติดได้จากไนท์แมร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าในส่วนของมีคอร์รัปชันเข้าไปด้วยคีดาเมจมันจะแรงขึ้นนะครับศัตรูจะเสียความเสียหายมากขึ้นนั่นเองนะครับเรียบร้อยไปครับผมดราก้อนนินจาเล่นไฮยาบุสะทรูนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูชุดกันนะครับระหว่างชุดของตัวนี้นะครับผมใส่คู่กับนินิกิแล้วกันนะครับชุดที่ผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับชุดดราก้อนนินจานะครับเอาครับมาดูนะครับชุดดราก้อนนินจานะครับถ้าใส่2ชิ้นนะครับพลังโจมตีไว้พลังชีวิตบวก270นะครับถ้าใส่3ชิ้นถ้าปล่อยวิชานินจาพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้าใส่4ชิ้นพลังโจมตีบวก 8% นะครับถ้าใส่5ชิ้นคำว่า extend dot invulnerability เนี่ยหมายความว่าคุณผู้ชมจะสามารถกลิ้งได้ไกลขึ้นและจะมีการกลิ้งอมตะนะงงเลยหมายความว่ามันเป็นการกลิ้งแล้วทำให้เขาเรียกว่าจังหวะที่ไม่น่าจะหลบได้ครับมันจะหลบได้นะครับนี่คือความหมายนะครับอันนี้คือคนในกลุ่มเขาแปลให้ผมมานะครับผม
ถ้าใส่6ชิ้นนะครับจะสามารถใช้ดาวกระจายได้ไม่จำกัดแต่จะมีข้อแม้คือจะใช้ได้แค่ประมาณ30นะครับพลังโจมตีจะได้แค่30บวกนะครับคือเอาง่ายๆครับปุ่มที่ผมบอกใช้กับพวกนินจัตสึฮิตสโลนะครับจะดีสุดใช้ได้เรื่อยๆศัตรูจะสโลเมื่อไหร่ก็ได้นะครับพอเวลาเราใช้ปุ๊บพลังโจมตีแล้วก็จะเพิ่มด้วยนะครับถ้าใส่7ชิ้นธรรมดานะครับจะมีสกิล True Dragon Sword นะครับพลังโจมตีที่เกิดจากดาบและกรงเล็บนะครับที่เป็น Falcon Core กับ Dragon Sword พลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นในระดับ1คือแรงนะครับแล้วถ้าใส่7ชิ้นนะครับคุณผู้ชมจะสามารถรีบัฟได้เป็น B+ นะครับเหมือนที่ผมบอกเทียบเท่ากับทางส่วนของ Master of Illusion นะครับส่วนมา Flying Kato และ Malicious Gate นั่นเองนะครับโอเคครับพูดไปตั้งนานครับเรามาดูชุดสุดท้ายประจำวันนี้นะครับชุดนี้เป็นชุดผสมนะครับระหว่างชุดของมาริซิเกตนะครับโอโมอิคาเนะแล้วก็ในส่วนของชุดไฟอิงคาโตะนั่นเองนะครับผมชุดนี้จะเป็นชุดที่เน้นจัสซิพาวเวอร์อย่างเดียวเลยนะครับจัสซิพาวเวอร์ชุดนี้ประมาณ1,000กว่านะครับผมก็ชุดนี้จะเป็นชุดสุดท้ายที่ผมบิวเอาไว้นะครับผมแล้วก็ผมมีทริคในการต่อสู้ครับถ้าเป็นด่านนี้นะครับท่านผู้ชมอาจจะตายจากลูกกระจอกก่อนที่จะเจอบอสก็ได้นะฮะเพราะบอสด่านนี้คือในส่วนของทาทาริโมเกะนะครับแล้วก็ในส่วนของลูกกระจอกเนี่ยตัวที่น่ารำคาญสุดก็คือในส่วนของดูเลออนนะหรือว่าน้องงูนะครับผมดูเลออนนะจะเหมือนกับโอมิโบสุนะครับจะแพ้ธาตุสายฟ้าแรงมากกับธาตุไฟนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเจ้ายักษ์ตาเดียวนะครับไซคอปพวกนี้ถ้าเป็นธาตุน้ำนะครับจะแพ้ธาตุไฟกับธาตุสายฟ้านะครับจะแรงมากนะครับถ้ามันแพ้เอาละครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับชุดนี้เป็นชุดที่เน้นกับพลังโจมตีของจัสึอย่างเดียวเลยนะครับที่เป็นนินจัสึนะครับแล้วก็ยังอันทัชได้ในระดับหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมใช้ในส่วนของเกียบุเกนบุเป็นตัวรองนะครับตัวแรกก็เป็นของเนโกมาตะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของชุดนี้นะครับข้อดีคือเวลาโมเกะมันบินขึ้นไปข้างบนนะครับท่านผู้ชมสามารถใช้วิชานินจาที่เรียกว่า Shadow Art นะครับเรียกว่า Flaming Halon นะครับมันจะมีลูกไฟ3ลูกบินขึ้นไปชนทาทาริโมเกะนะครับถ้าเป็นเฮลไฟเออร์มันจะอยู่ข้างล่างครับใช้ไม่ได้นะฝากเอาไว้แล้วกันครับแต่ว่าเวลาโมเกตอยู่ข้างบนนะครับอย่าใช้พวกสายฟ้าหรือน้ำนะครับมันจะไม่โดนนะเพราะว่าน้ำมันใช้จากพื้นนะครับโอเคครับผมอย่างเงี้ยนะครับมันจะหลังมาปุ๊บมันก็จะชนกันระเบิดก่อนเห็นไหมครับบอกว่าชุดเนี้ยมาใช้กับตัวนี้ผมก็ยังคิดอยู่นะให้กูใช้ถูกทางเปล่าวะแม่เพราะว่าผมอาจจะโดนตีบ่อยนะท่านผู้ชมอาจจะมองเห็นนะครับผมก็อันนี้ก็ใช้เป็นเหมือนไฮบริดนินจาเหมือนกันนะครับใช้ทั้งเวทใช้ทั้งในส่วนของนินจานะครับใช้ทั้งเวทใช้นินจามันก็จะดีประมาณนี้แหละครับใช้ของโอโมอิคาเนะด้วยนะครับแต่อันนี้ใช้โอโมอิคาเนะใช้7ชิ้นเลยนะครับ Master of Illusion ใช้แค่3ชิ้นนะครับแล้วก็ Malicious Gate ใช้แค่4ชิ้นนะครับผมนั่นแหละครับก็คือในส่วนของใส่ผสมกันเพื่อเอาจัสซิพาวเวอร์อย่างเดียวเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นตอนนี้ก็ไปจัดการกับไอ้วงแดงๆนั่นก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ระวังหลังด้วยนะครับผมนี่นะครับก็เนโกมาตะนะครับแล้วก็ในส่วนของพวกไอ้เจ้าพวกโซคอทั้งหลายก็ช่วยๆกันนะครับเอาละครับก้าวที่ผายเกือบตายนะครับเนี่ยถ้าสมมติลงมาอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมใช้เวทได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูท่านผู้ชมดูนะครับเห็นไหมเราสู้มาตั้งนานเหมือนพลังชีวิตมันจะลดน้อยแต่ท่านผู้ชมลองดูตอนจบนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนเพราะว่ามันก็ทำให้ม็อกเก็ตก็ร้องได้เหมือนกันนะครับเพราะม็อกเก็ตพลังโจมพลังยีพลังชีวิตมันก็เพิ่มเองด้วยเนาะอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดูกันนะครับผมก็ชุดนี้อาจจะทุลักทุเลหน่อยแต่ผมมองว่าถ้าศัตรูเป็นในส่วนของซีโร่คีเอนเนมี่เมื่อไหร่ก็มีหลอนเหมือนกันนะครับผมนะครับถ้าพลังชีวิตมีปัญหาก็ใช้คาชาไปนะครับรีวัฟไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำโซคอที่เป็นบทเรียนเป็นเอ็นซีโคปีเดียด้วยนะครับว่ารวมทุกโซคอที่อยู่ในเกมเลยเนาะก็มีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะมานำเสนอกันรอกันก่อนแล้วกันนะครับผมเพิ่งจะมีเวลาทำเอาละครับนี่ก็นะครับพอไฟโดนปุ๊บม็อกเกตจะโดนเต็มๆเห็นไหมครับให้ผู้ชมลองสังเกตนะครับเดี๋ยวลองพอคีของศัตรูหมดนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับพอใช้เวททีเดียวนะครับจากพลังชีวิตเหลือแค่นั้นลดแบบโอ้โหปึ้มปึ้มปึ้มนะครับเป่าเวทไม่กี่ทีก็จะตายหาแล้วนะครับนั่นแหละครับก็คือจัสซี่พาวเวอร์ที่รุนแรงเวลาใช้กับพวกซีโร่คีเอนเนมี่นั่นเองนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมวันนี้ก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะฮะโอ้โหแบบโคตรเยอะเลยนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับวันนี้คลิปประมาณ36นาทีเลยก็อาจจะนานนิดนึงแต่ตั้งใจทำนะครับผมก็มีอะไรบ้างชุดนี้ผมก็เลยแต่งตัวไม่ให้มันเหมือนกับชุดธรรมดาเนาะนะครับก็เลยใส่ถั่วเขาหน้ากากขนาดแล้วก็กางเกงกับรองเท้าก็เปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าใช้แค่ไม่กี่ชิ้นนะครับผมชุดนี้ก็รวมกันแล้วนะครับมันจะเสียพาวเวอร์ประมาณ1,000กว่านะครับผมหรือท่านผู้ชมลองดูรูปนะครับ
นี่ครับ 1,043 ท่านผู้ชมอาจจะได้เยอะกับผมนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกเซตเลยนะที่พูดมาถ้าท่านผู้ชมหา Untouch ได้มันก็จะดีมากเลยใครอัมบาไซเหลือก็ใช้เลยนะใช้กับในส่วนของทุกอาวุธทุกเสื้อผ้าทุกอุปกรณ์เลยนะครับมันก็จะทำให้คุณผู้ชมมีการที่จะใช้เวทเนี่ยฟรีโคตรใช้นินจาฟรีโคตรอะไรเงี้ยนะครับผมก็ฝากกันไว้ครับผมวันนี้กับชุดนินจาทั้งหมดที่ผมทำมารวมกันนี่ประมาณ 5-6 ชุดนะครับที่นำมาฝากกันทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่หาง่ายหาได้แล้วก็เริ่มหาจากเกสส้มไปต้นไปนะครับนี่ก็คือสแต็กของตัวนี้นะครับเอาเป็นว่าของแคลนนะครับผมใช้แคลนทากิกาวะนะครับทากิกาวะเนี่ยในส่วนของแคลนเนี้ยนะครับจะบวกนินจาสึ power 40นะครับแล้วก็ไรเฟิลคีย์ดาเมจ 20% นะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบกันนะครับผมก็คลิปอัตนานิดนึงยังไงก็คิดถึงทุกคนนะฮะฝากคลิปไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามกันเหมือนเดิมนะฮะวันนี้ผมก็ไม่ได้ทำนานทุกคนก็ยังติดตามอยู่ก็ขอขอบคุณมากเลยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมีภาพต่างๆที่เป็นมาฝากกันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับชุดต่างๆหรือว่ารูปต่างๆก็ฝากท่านผู้ชมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยก็ใครมีคอมเมนต์อะไรใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาได้กันตลอดนะครับมาถามได้ในเพจก็ได้นะครับหรือว่าถามในYouTube ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบให้ถ้าผมรู้นะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากแต่คือถ้าผมรู้ผมก็จะช่วยตอบให้นะครับถ้าบางอันผมไม่แน่ใจผมก็จะไม่ตอบนะโอเคเนาะโอเคครับผมก็วันนี้ก็ฝากไว้สำหรับชุดสายนินจานะครับทั้งหมดเลยในเกมนะครับผมว่าท่านผู้ชมจะชอบกันนะครับผมก็วันนี้ก็เวลาหมดเวลาแล้วครับเยอะกันพอสมควรเลยนะไม่หายไปนานมาที36นาทีโอ้โหเช็ดเคนะฮะโอเคครับผมพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับวันนี้บัสซี่ Channel ลาแล้วครับผมขอบคุณท่านผู้ชมมากที่ติดตามครับผมสวัสดีครับผม